างด้านของผู้นำตุรกีครับเทยิปเอโดวานประนามอิสราเอลรัฐก่อการร้ายขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะครับก็โต้กลับบอกว่าตุรกีช่วยกลุ่มก่อการร้ายเช่นกันประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเอโดวานครับผู้นำตุรกีประนามอิสราเอลเมื่อวานนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับมีการตราหน้าว่าเป็นรัฐก่อการร้ายโดยผู้นำตุรกีซึ่งเรียกประชุมซึ่งเรียกการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศอิสลามในเมืองอิสตันบูลนะครับในวันพุธที่13ธันวาคมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้สหรัฐเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเขาเรียกการประกาศดังกล่าวว่าไม่มีค่านะครับนายเอโดวานกล่าวท่ามกลางเสียงเชียร์ของฝูงชนว่าเราจะไม่ออกจากเยรูซาเล็มเพื่อแสดงความเมตตาต่อประเทศที่เข็นฆ่าเด็กพร้อมกล่าวหาอิสราเอลว่าไม่ได้มีคุณค่าไปกว่าพวกยึดครองดินแดนและปล้นสะดมนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดเลยนะครับในการแถลงข่าวในกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสบอกว่าเขาไม่เคยได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับศีลธรรมจากผู้นำที่ทิ้งระเบิดโจมตีชาวเคิร์ดในตุรกีคนที่คุมขังนักข่าวคนที่ช่วยอิหร่านหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติและคนที่ช่วยกลุ่มก่อการร้ายซึ่งรวมทั้งในกาซาที่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยเนทันยาฮูครับพบหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสก่อนจะมีการเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมวันนี้ทางนี้ครับมีการประท้วงทั่วตุรกีและตะวันออกกลางตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศรับรองให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเมื่อวานนี้มีประชาชนประมาณ 10,000 คนนะครับชุมนุมในอิสตันบูลเพื่อประท้วงการตัดสินใจนี้ครับส่วนที่แคลิฟอร์เนียนะคะไฟป่านั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชนครั้งใหญ่นะคะทางการแคลิฟอร์เนียสั่งอพยพประชาชนครั้งใหม่ค่ะหลังไฟป่าลุกลามรุนแรงที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เผาผลาญพื้นที่ป่าจนไม่สามารถควบคุมได้นะคะกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าที่ชื่อว่าโทมัสนั้นยิ่งโหมกระพือมากขึ้นแล้วก็ลุกลามเข้าเมืองซานตาบาบาร่าบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและเมืองคาปินเตเรียที่อยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานถึงความก้าวหน้าในการควบคุมเพลิงนะคะบอกว่าไฟป่านั้นทำลายพื้นที่ไปแล้วขนาดเท่ากับเมืองชิคาโก้ค่ะอย่างไรก็ตามยังมีไฟป่าอีกหลายจุดในแคลิฟอร์เนียที่ส่วนใหญ่ก็ควบคุมไว้ได้แต่ว่าไฟโทมัสนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้ได้เพียง 15% เท่านั้นคำสั่งอพยพถูกประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของเมืองคาปินเตเรียใกล้กับอุทยานแห่งชาติลอสปาเตรสซึ่งห่างจากลอสแอนเจลิสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ160กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศบอกว่าความเร็วของกระแสลมคาดว่าจะรุนแรงตลอดทั้งวันก่อนที่จะไปลดลงในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งไฟป่าครั้งนี้ลุกลาม6จุดใหญ่นะคะแล้วก็เลวร้ายที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เลยทีเดียวเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดเป็นอันดับ10ของแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี2485ค่ะครับส่วนที่อังกฤษนะครับเกิดพายุหิมะพายุหิมะนะครับตอนนี้ก็ถล่มที่อังกฤษทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งเนี่ยต้องมีการยกเลิกการให้บริการรวมถึงการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปด้วยนะครับสำนักงานพยากรณ์อากาศของอังกฤษก็ประกาศเตือนสภาพอากาศเลวร้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทั่วภาคกลางของอังกฤษแล้วก็เตือนผู้ที่จะเดินทางบอกว่าทั้งทางถนนทางรถไฟและการจราจรทางอากาศมีความล่าช้าและติดขัดทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังมีรถยนต์จำนวนมากติดค้างอยู่ตามถนนขนส่งมวลชนเองก็ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นเดียวกันโดยหิมะตกหนักนะครับวัดได้28เซนติเมตรในเขตเซนติบริดจ์ในแคว้นเวลแล้วก็12เซนติเมตรในไฮไวคอมนอกกรุงลอนดอนนะครับส่วนเที่ยวบินหลายเที่ยวถูกระงับในเมืองเบอร์มิงแฮมซึ่งเป็นภาคกลางของอังกฤษขณะที่รถไฟกว่า10เที่ยวก็มีรายงานว่าประสบปัญหาล่าช้าด้วยรวมไปถึงการแข่งขันกีฬารักบี้ในลอนดอนก็ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายรอบสนามแข่งขันนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐก็ประกาศเตือนว่าจะมีกระแสลมแรงแล้วก็พายุฝนสำหรับประชาชนที่อาศัยในกรุงลอนดอนและปริมณฑลและทางภาคใต้ของประเทศโดยคาดว่าจะมีกระแสลมแรงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านในช่วงนี้ด้วยครับไปดูที่เดนมาร์กกันบ้างนะคะที่เดนมาร์กก็มีวิ่งนะคะแต่เป็นซานตาคลอสค่ะวิ่งการกุศลนี่วิ่งคุณดูสิครับแต่งเป็นคอสเพลย์ซานตาคลอสแล้วก็วิ่งการกุศลกันระดมเงินทุนไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสแจกให้กับครอบครัวยากจนค่ะ
ใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะหลายประเทศมีการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสำคัญนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือนี่ค่ะกิจกรรมของซานตาคลอสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประชาชนแต่งตัวเป็นซานต้านะคะแล้วก็เข้าร่วมในพิธีวิ่งการกุศลที่เมืองเนสเวดใกล้กับกรุงโคเปนเฮเกนของประเทศเดนมาร์กค่ะจุดประสงค์ก็คือระดมเงินทุนจัดซื้อของขวัญวันคริสต์มาสไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ยากจนนั่นเองโดยการวิ่งการกุศลของกลุ่มซานตาคลอสครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการกุศล The Match ซึ่งตั้งชื่อตามเทพนิยายเรื่อง The Little Match Girl นะคะเป็นบทประพันธ์ของฮันคริสเตียนแอนเดอร์เฟนนักเขียนชาวเดนมาร์กค่ะโดยการวิ่งระดมเงินทุนครั้งนี้จะทำให้ครอบครัวยากจนประมาณ500ครอบครัวได้ของขวัญแล้วก็ได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษในค่ำของวันคริสต์มาสด้วยนะคะส่วนที่ถนนมิชชันดอฟใกล้กับกรุงเบอร์ลินก็มีการวิ่งการกุศลเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็แต่งเป็นซานตาคลอสด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลายร้อยคนที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นรายการวิ่งประจำปีเซนต์นิโคลัสรันนั่นเองจุดประสงค์คือสร้างความปรองดองค่ะให้ทุกครอบครัวเข้าร่วมสามารถวิ่งได้ตั้งแต่1กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรจะเป็นปีที่9แล้วนะคะถือว่าใหญ่ที่สุดในเยอรมนีผู้จัดบอกว่าปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนค่ะครับนึกสภาพดูประเทศไทยของเราจะมีน้องเกี่ยวก้อยมาวิ่งกับประมาณ 1,000 คนไม่ได้หรอกมันร้อนสร้างความปรองดองโอ้มันร้อนโอเคนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนี่ก็ปรองดองนะเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนนี้ปลองดองกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2-1นะครับแล้วก็ตอนนี้ทำแต้มหนีไปไกล11คะแนนแล้วโดยซิตี้ได้2ประตูจากดาบิดซิลบานะครับแล้วก็ทางด้านของนิโคลัสโอตาเมนดี้ส่วนแมนยูได้1ประตูจากมาคัสแรชฟอร์ดนะครับจบเกมนี้แมนซีชนะแมนยูไป2-1สร้างสถิติใหม่ด้วยชนะติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่14ติดต่อกันนะครับส่วนผลคู่อื่นครับเซาท์แฮมป์ตันเสมออาร์เซนอล1-1แล้วก็ลิเวอร์พูลเสมอเอเวอร์ตัน1-1ครับค่ะส่วนช้างศึกไทยมีแววได้มิโรวานรายวัชคุมทีมต่อไปนะคะหลังจากข้อเสนอใหม่จากเอเย่นนั้นอยู่ในระดับที่รับได้ก็คือรับได้ทั้งคู่แหละทั้งโค้ชเองแล้วก็ทั้งสมาคมฟุตบอลด้วยดังนั้นก็มีโอกาสที่จะต่อสัญญาสูงขึ้นนั่นเองค่ะใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวแวดวงบันเทิงวันนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับค่ะร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงผลงานศิลปกรรมในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอดภายใต้หัวข้อท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริศาสตร์พระราชาอาทิโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และโครงการช่างหัวมันเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปกรรมรูปปั้นประติมากรรมประเภทนูนต่ำนูนสูงหรือประติมากรรมลอยตัวแสดงออกด้วยการปั้นการแกะสลักและการแสดงศิลปะในลักษณะงานสื่อผสมอีกทั้งเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไปสู่ประชาคมโลกต่อไปซึ่งงานจะมีไปจนถึง12ธันวาคมนี้ชั้น2สยามพารากอนจากดุษฎีนิพนธ์สู่จินตนาการปรากฏรูปเหรียญครุฑและครุฑลอยองค์ที่งดงามรังสรรค์ขึ้นในฐานะเทพวิหกที่ทรงพลังอำนาจที่ถึงพร้อมด้วยความงามพุทธศิลป์และเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณเป็นศิลปะมงคลของรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์แสนขติยรัตน์สุดยอดศิลปินพุทธศิลป์ชื่อดังอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทยภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงจัดเป็นนิทรรศการศิลปะครุฑวิหกเทวะแห่งพลังอำนาจครั้งที่3ซึ่งเป็นบทสรุปของงานศิลปกรรมรูปครุฑที่รวบรวมงานจิตรกรรมประติมากรรมและงานศิลปะมงคลขนาดเล็กที่มีทั้งครุฑลอยองค์และเหรียญทรงกลมและสี่เหลี่ยมที่ส่งปรากฏการณ์แก่นักสะสมความงามและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีแต่ถ้าทำเป็นเหรียญตราเนี่ยมันได้เผยแพร่ศิลปะไทยได้เผยแพร่ไปทุกมุมโลกเพราะว่าคนได้ใส่ไปแล้วก็เผยแพร่ศิลปะไทยแบบนี้แล้วถ้าใครสนใจฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องติดตามถ่ายถามแล้วก็มาดูว่าประเทศไทยเป็นยังไงมีรากเหง้าวัฒนธรรมเป็นเรื่องจินตนาการซึ่งบรรพบุรุษเราเนี่ยมีความเก่งแล้วเราสานต่อลมหายใจแห่งศิลปะไทยเนี่ยทำให้ลมหายใจศิลปะไทยมันต่อเนื่องต่อยอดไปได้อีกทำให้ศิลปะไทยเป็นยอดแห่งมงกุฎสยามประเทศและเป็นศิลปะแห่งโลกได้ในอนาคตนะครับ
จัดพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายท่ามกลางคนสนิทสำหรับพิธีงานแต่งระหว่างจ้าจิตภาและเอิร์นนิธิพัฒน์ที่จัดขึ้นกลางคุณเขาณโรงแรมเดอะพาสเขาใหญ่โดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเป็นสักขีพยานเริ่มพิธีเช้าฤกษ์ดีเวลา 7:29 นาทีคู่บ่าวสาวร่วมพิธีสวมแหวนต่อมาคู่บ่าวสาวร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยพิธีรดน้ำสังโดยมีคุณประวิตรมาลินนท์และคุณอรัญญามาลินนท์ให้เกียรติเป็นประธานเจิมหน้าผากและสวมมงคลคู่บ่าวสาวก่อนจะทำพิธีรดน้ำสังโดยมีเหล่าบรรดาผู้จัดละครและนักแสดงในสังกัดที่ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งหลังเข้าแจ้งความว่าไฮโซแชมป์จิรัตอดีตสามีทำร้ายร่างกายและหอบลูกหนีไปล่าสุดเจนนี่เจนิลาเปิดเผยว่าไฮโซแชมป์ติดต่อมาได้คืนลูกให้แล้วแต่ตนเองไม่พร้อมกลับไปเป็นเหมือนเดิมยืนยันอยากเลี้ยงลูกเองเพราะลูกยังเล็กและยังไม่หย่านมหากอดีตสามีจะเจอลูกก็ไม่เคยกีดกันแต่ต้องมาที่บ้านเท่านั้นปล่อยตัวอย่างออกมาให้ชมเพื่อเรียกน้ำย่อยกันแล้วสำหรับก้าวสัตราภาพยนตร์แอนิเมชันแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ฝีมือคนไทยมีตัวเอกดำเนินเรื่องคือออสเด็กหนุ่มชาวรำเทพนครที่ต้องถูกพรากมาจากพ่อแม่และได้ความช่วยเหลือให้ไปฝึกวิชามวยไทยที่หายสาบสูญไปก้าวสัตราได้ทีมงานมืออาชีพในวงการแอนิเมชันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า200คนใช้เวลาดำเนินการสร้างกว่า4ปีที่สำคัญทุนในการสร้างครั้งนี้มากกว่า200ล้านบาทกำกับภาพยนตร์โดยกันพันสุวรรณและนัทยศวัฒนานันท์โดยจะลงโรงฉายให้ได้ชมกันในวันที่11มกราคม2018นี้ไอ้ป้อมหรือไอ้ชาติหรือไอ้ดาบุตรหรือไอ้ชื่อออนชื่อบ้านบ้าค่ะและทั้งหมดนี้คือนิวข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.